หน่อยก็กินน้ำพริกกะปิเนาะค่ะกับสิทอดเขาเอิ้นยังละไทยทอดชะอมเนาะค่ะใส่ผงชูรสลงไปใส่น้ำปลาลงไปเนาะค่ะตีให้เข้ากันเนาะค่ะง่ายๆบ่มีหยังพี่น้องพี่ผงชูรสน้ำปลาไทยแล้วก็ผักชะอมหรือว่าผักขาหวานเฮาเนาะค่ะตีไทยให้เข้ากันแล้วแม่หน่อยก็จะใส่ผักขาลงไปเลยเนาะนี่ค่ะง่ายๆเห็นบ่ครับพี่น้องนี่แหละค่ะมุมกล้องอาจสิบ่ดีเนาะค่ะแต่ว่าแม่หน่อยก็พยายามให้เห็นเต็มที่เนาะค่ะนี่ค่ะชะอมทอดไข่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งตอนทอดเนาะค่ะว่าสิเป็นจังได๋นะคะค่ะพี่น้องไข่อันมื้อนี้แม่หน่อยก็สิเฮ็ดชะอมไข่เกี๊ยวเนาะหรือว่าไข่เกี๊ยวชะอมเนาะค่ะหรือว่าไข่กันไข่เกี๊ยวผักขานี่แหละเนาะค่ะก็หลังจากผสมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วแม่หน่อยก็ตั้งกระทะให้ฮ้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไข่เกี๊ยวที่ว่าไข่ที่เฮาผสมกับผักขาไว้เนาะค่ะลงไปเลยเนาะค่ะหน้าตาก็สิออกมาประมาณนี้เนาะค่ะการทอดไข่ทอดไข่เกี๊ยวผักขานี่เขาต้องใส่น้ำมันให้หลายเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อที่ให้ไข่มันฟูเนาะค่ะถ้าใส่หน่อยนี่ไข่สิบ่ฟูเนาะค่ะพี่น้องค่ะเทคนิคก็คือถ้าต้องการไข่ฟูก็ต้องใส่น้ำมันหลายๆเนาะค่ะเห็นบ่คะฟูบ่คะพี่น้องหน้าตาน่ากินบ่คะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ให้การติดตามและให้แรงเชียร์แรงใจในเอหน่อยคนบ้านๆเนาะค่ะน้องใหม่ซึ่งเฒ่าแล้วล่ะแต่ว่าในน้องใหม่ในวงการของ YouTube เนาะค่ะก็บ่อยากปล่อยให้เจ้าของเฒ่าทิ้งเนาะค่ะก็มาเฮ็ดอีหยังสู่พี่สู่น้องเบิ่งเนาะค่ะพอได้มีหมูมีพวกเนาะค่ะนี่ราคาไข่เกี๊ยวชะอมทอดเนาะค่ะเป็นยังไงคะพี่น้องหน้าตาน่ากินบ่คะฟูดีบ่การทอดบ่มีหยังหลายค่ะน้ำปลาไข่ชะอมหรือว่าผักขาแล้วก็ผงชูรสตีใส่กันสิ่งสำคัญคืออยากให้มันฟูนี่เน้นเลยค่ะต้องใส่น้ำมันหลายกว่าได้หลายขึ้นกว่าปกติที่เฮาเกี่ยวไข่ธรรมดาเนาะค่ะนี่ยังหน่อยสิว่ากินแบบกรอบๆเนาะค่ะก็สิกลับครั้งอีกรอบนึงเนาะค่ะเป็นไงคะพี่น้องหน้าตาพอใส่ได้บ่คะนี่ล่ะค่ะครัวบ้านๆคนบ้านๆเทคนิคบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดหยังกินก็เฮ็ดสู่พี่สู่น้องพอได้มีหมูมีพวกเนาะค่ะพอได้มีความเว้าสู่กันเนาะนี่ก็คือไข่เกี๊ยวชะอมทอดเนาะค่ะง่ายๆสไตล์แม่น้อยเนาะค่ะเป็นไงคะหน้าตาพอใส่ได้เนาะค่ะหลังจากนั้นเฮาก็จังค่อยกินกันเดี๋ยวสิเอามาให้เบิ่งเนาะค่ะจากตามเจ้ากะปิแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะก็ใส่พี่น้องเบิ่งว่าแม่ใหญ่น้อยกินกับไข่เจียวชะอมหรือว่าอันผักขะทอดนี่ล่ะค่ะแล้วก็บักเขือม่วงทอดไข่เนาะค่ะนี่ล่ะค่ะนึงทางเลือกนึงทางนึงทางความคิดเนาะค่ะบางเทื่อพี่น้องก็คิดบ่ออกว่าสิกินหยังคือยังแม่ใหญ่น้อยเนาะค่ะก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินลองเบิ่งเอามาสู่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะก็หวังว่าพี่น้องคงสิถืออกถือใจเป็นอีกนึงทางเลือกเนาะค่ะสำหรับพี่น้องที่กดติดตามให้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งก็ขอบคุณหลายๆคือกันเนาะค่ะขอบคุณจากใจแม่ใหญ่น้อยพากินพาทำพาเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆนะคะขอบคุณค่ะ